ื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสภาสื่อมวลชนไทยนะคะองค์กรเครือข่ายสื่อภาพประชาชนจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้กับบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดีนะคะและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นำไปปฏิบัติตามกับรางวัลคนดีรัตนโกสินทร์นะคะโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและนักธุรกิจนักบริหารนะคะบุคคลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นคือคุณรัชลินนะคะเจ้าของธุรกิจร้านทำเล็บนะคะแล้วก็ธุรกิจเช่าบูชาเทวรูปภายใต้แบรนด์ตรีเนตานั่นเองค่ะชื่อรัชลินสมบูรณ์บริบุตรนะคะครับพิเชษฐ์เรืองความดีครับวันนี้จะได้รับรางวัลในสาขาเพชรสยามนะคะแล้วก็คนดีรัตนโกสินทร์ค่ะการได้รับรางวัลครั้งนี้ก็เกิดจากผลงานแล้วก็คุณงามความดีนะคะที่ได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นในการบำรุงพระพุทธศาสนาการช่วยเหลือสังคมทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ด้านสร้างสถานธรรมตากธรรมยานโตอยู่ที่จังหวัดตากเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือว่าพี่น้องคนที่ลำบากเนาะผมขออธิบายตรงนี้นะครับจริงๆจุดสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่9ปีที่แล้วสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินแล้วเราไปเจอโดยบังเอิญหลังจากนั้นเราก็เลยตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อจะสร้างสรรค์อาชีพให้กับชาวบ้านแล้วก็คนที่ยากไร้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในการขี่ม้าเราเลี้ยงม้าด้วยเราถ่ายชีวิตเพื่อมาเลี้ยงแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กับเด็กออทิสติกด้วยยังไม่เสร็จครับยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับแต่ดำเนินมาแล้ว9ปียังไม่จบเพื่อนฝูงครับแล้วก็ลูกศิษย์ครับส่วนใหญ่ก็ช่วยกันบริจาค กันเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลืองานในเรื่องของจิตอาสาครับมีเปิดให้บริจาคนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อได้ใน Facebook ซึ่งเราจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็จะบอกในเรื่องของว่าคุณประโยชน์ที่เรากำลังจะก่อสร้างเผื่อมีพี่ๆน้องๆคนไหนอยากจะช่วยเหลือเพื่อให้ส่งต่อสังคมได้ก็ยินดีค่ะวางแผนไว้ประมาณ 3-5 ปีให้แล้วเสร็จเพื่อว่าจะได้รักษาน้องออทิสติกได้ไวยิ่งขึ้นค่ะพูดตรงนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจในการบริจาคเงินเข้ามานะครับเราจะจัดให้มีทอดพระป่าปีละ2ครั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ปลายปีเราจะมีการบวชเนนซึ่งจะเป็นเจ้าภาพสำหรับเป็นให้เด็กที่ยากไร้นะครับไม่มีโอกาสที่จะบวชเนนได้เข้ามาศึกษาพระธรรมแล้วเราก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับถ้าจะบางเดือนเราจะมีการถ่ายชีวิตโคกระบือถ่ายชีวิตม้าน้องม้าที่โดนเขาเจ็บป่วยแล้วเขาจะส่งไปเขาเรียกอะไรอ่ะทำลายนะครับเราก็จะช่วยน้องเข้ามาแล้วมาดูแลรักษาตัวไหนที่พอจะเดินได้วิ่งได้แล้วเราก็เอามาใช้งานให้กับน้องออทิสติกต่อไปครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook สำหรับสถานธรรมที่เราจัดสร้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทวรูปหรือว่าเนลสปาบายรัชานะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางของ Facebook ที่จะลงไว้ให้เหมือนกันใช่ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของเนลสปาบายรัชาแล้วก็เทวติเนตรา 30% ของกำไรทั้งหมดเราจะนำไปซึ่งบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะไม่เลือกวัดส่วนใหญ่แล้วถ้าวัดที่เราจะไปจะไปทั้งเมืองไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีความขาดแคลนและก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวบ้านที่เขายังขาดความพร่องอีกเยอะค่ะถ้าเข้ามาที่ร้านตรีเนตรานะคะ59หรือว่าร้านเนลสปาบายรัชชาตั้งอยู่ที่เรียบคลองประปาเมืองทองธานีนะคะ